อดีตสัตวบาลผู้ผันตัวเองออกมาทำฟาร์มหมูหลุมโดยมีวิธีการเลี้ยงหมูแบบไม่แออัดให้กินอาหารธรรมชาติใช้วัสดุรองพื้นอย่างแกลบมีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ไม่มีกลิ่นรบกวนที่สำคัญไม่ใช้ยาปฏิชีวนะทำให้ได้เนื้อหมูคุณภาพดีโดยที่นี่แปรรูปจำหน่ายเป็นหมูสดกุนเชียงและไส้อั่วส่งจำหน่ายที่ร้านสินค้าออร์แกนิกในกรุงเทพมหานครค่ะถ้าเราเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยนะครับเราเลี้ยงจำนวนไม่เยอะแต่เราจะทำไงให้มีมูลค่าเท่ากับหมูเป็นพันตัวเราก็เลยไปเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการแปรรูปการแปรรูปเนี่ยหมู1ตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เราจะได้ตัวละประมาณไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทนอกจากนี้พื้นข้อจากการเลี้ยงหมูหลุมยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งเก่งแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร